อีกหนึ่งการประชุมที่จบลงไปแล้วนะคะการประชุมระดับโลกก็คือการประชุมผู้นำ G7 ที่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นค่ะได้เห็นการผนึกกำลังกันและออกถแถลงการที่มีน้ำเสียงเข้มข้นอย่างมากต่อประเทศจีนและก็ทำให้จีนออกมาตอบโต้ว่าเป็นการสุ้มหัวกันของผู้นำ G7 เพื่อที่จะต่อต้านจีนและหนึ่งในไฮไลท์สำคัญก็คือการไปปรากฏตัวของประธานาธิบดียูเครนในที่ประชุมค่ะ การประชุมผู้นำ G7 ที่เมืองคิโรชิมาของญี่ปุ่นจบลงไปเมื่อวานนี้นะคะไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ผู้นำของชาติอุตสาหกรรมชั้นนำา7ชาติและสหภาพยุโรปแต่กลับอยู่ที่ประธานาธิบดีวลดิเมียซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ไปร่วมประชุมด้วยตัวเองการที่ผู้นำยูเครนปรากฏตัวเท่ากับการขีดเส้นใต้ย้ำว่าศูนย์กลางของการหารือในครั้งนี้ก็คือเรื่องสงครามรสัสเซียยูเครนและการให้ความช่วยเหลือของกลุ่ม G7 นายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะแห่งญี่ปุ่นย้ำความมุ่งมั่นของ G7 ต่อ,อยูเครนค่ะขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ย้ำความสำคัญของการส่งอาวุธไปสนับสนุนยูเครนโดยเฉพาะเรื่องเครื่องบินรบ F16 На цим я впевнений, тому що у нас є вже розуміння, з якими державами ми працюємо. Ми працювали ще до того, як а, у нас розблокувався механізм навчання на f 16 Тобто у нас будуть літаки. Я не можу поки що вам сказати скільки. Це не секрет. Я дійсно цього не знаю. Пунам-G7. และว,วงที่2ร่วมกับผู้นํา G7 และแขกที่ได้รับเชิญไปร่วมประชุมด้วยซึ่งก็รวมถึงอินเดียและเกาหลีใต้ G7 ประกอบไปด้วยสหรัฐญี่ปุ่นเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาอิตาลีและสาภาพโยุโรปนะคะญี่ปุ่นเชิญผู้นำอีก8ประเทศเป็นแขกก็คือออสเตรเลียอินเดียบราซิลเกาหลีใต้เวียดนามอินโดนีเซียคอโมอรอสตัวแทนกลุ่มสาภาพแอฟริกันและคุกไอแลนด ตัวแทนเวทีหมูกก่เกาะเปซิฟิกซเลนสกี้ได้พูดคุยกับผู้นำหลายคนแบบตัวต่อตัวนะคะผู้นำ G7 นี้เริ่มการหารือมาตั้งแต่วันศุกร์โดยบรรล,ลุข้อตกลงเรื่องการคว่ำบาตต่อรัสเซียระลอกใหม่นับตั้งแต่เริ่มบุกยูเครนจนเข้าสู่เดือนที่15แล้วผู้นำยูเครนเดินทางไปที่เมืองฮิโรชิมาโดยใช้เครื่องบินของรัฐบาลฝรั่งเศสค่ะ น่าจับตามองถึงถแถลงการร่วมของผู้นำา G7 นะคะที่ส่งสัญญาณไปยังประเทศจีนโดยตรงนอกจากพูดในเชิงร้องขอว่าจีนเองก็ต้องหันมาสนับสนุนยูเครนเพื่อให้บรรล,ลุสันติภาพผู้นำา G7 ได้ระบุถึงความเป็นภัยคุกคามของทั้งจีนและรัเสเซียนะคะโดยย้ำไปที่จีนพยายามใช้มาตรการบังคับในเชิงเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นประเทศมหาอำนาจ อันดับที่2ต่อจากสหรัฐนะคะและทางกลุ่ม G7 เองก็ระบุว่าจะต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อที่จะดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แร่ธาตุต่างๆให้มากขึ้นเพื่อที่จะใช้มาตรการเข้มข้นกับประเทศจีนและกลุ่ม G7 เองก็กดดันไปยังนายกรัฐมนตรีอินเดียด้วยนะคะว่าควรที่จะต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนกว่านี้อินเดียปัจจุบันเป็นประเทศที่ซื้ออาวุธโดยตรง และซื้อน้ำมันจากรัสเซียด้วยและอินเดียไม่ได้ร่วมประนามรัสเซียในการลงมติของสหประชาชาติค่ะขณะที่สื่อจีนก็มีบทบรรณาธิการออกมานะคะระบุว่า G7 ก็คือเวิร์กช็อปที่ต่อต้านจีนได้นำเสนอภาพการ์ตูนล้อเลียนอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะลุงแซมก็คือสหรัฐนั่งกอดอกและน่าจะเป็นผู้นำญี่ปุ่นที่ใช้โทรโคงเป่าประกาศ ขณะที่ผู้นำหลายๆคนก็พายเรือบ้างบางคนก็นั่งเฉยๆ Global Times ระบุว่าเนื้อหาแถลงการร่วมไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับโลกภายนอกเท่าไหร่ยกเว้นเรื่องที่ตั้งเป้ามาที่จีนโดยสื่อตะวันตกจำนวนมากก็มองว่าเป็นการประชุมที่มีเป้าหมายพุ่งมาที่ประเทศจีน,นะคะบทความอ้าง Financial Times ที่พาดหัวว่าการออกแถลงการครั้งนี้เป็นการประนามจีนอย่างแรงที่สุด ซึ่งแสดงว่า G7 ต้องการใช้ประเด็นเรื่องจีนเพื่อเรียกความสนใจในระดับโลกและระบุด้วยว่าในฐานะเป็นกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยที่เคยมีสัดส่วนเรศรษฐกิจ70%ของโลก G7 กำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจกเพราะว่าความสำคัญลดลงประชากรน้อยลงและความน่าดึงดูดก็ลดลงไปด้วยแถลงการระบุถึงชื่อประเทศจีน20ครั้งและพยายามย้ำเรื่องไต้หวันทะเลจีนตะวันออกทะเลจีนใต้ ฮ่องกงสินเจียงและอาวุธนิวเคลียร์ของจีนและใช้คำว่าการบีบบังคับทางเศรษฐกิจของจีนซึ่ง Global Times ระบุว่าเท่ากับการละเมิดกิจการภายในของจีนแถลงการก็ร้องขอให้จีนกดดันรัสเซียมากขึ้นเรื่องยูเครนด้วยนะคะหมายถึงแถลงการของ G7 การไปเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างหนักที่เมืองบักมุดทางตะวันออกของยูเครนซึ่งนองเลือดมากกว่า8เดือนค่ะโดยกองกําลังวัคเนอร์ทหารรับจ้างของรัสเซียอ้างว่ายึดพื้นที่บักมุดไว้ได้แล้วขณะที่เซเลนสกี้ได้พูดในที่ประชุม G7 ว่ารัสเซียยึดเมืองไว้ได้แต่หลังจากนั้นก็มาแก้ไขข้อความนะคะโดยระบุว่าได้รับรายงานว่าบักมุดยังไม่ได้ตกเป็นของสหพันธรัฐรัสเซีย แต่อีกด้านหนึ่งรัเสเซียประกาศชัยชนะนะคะว่ายึดเมืองบักมุดได้สำเร็จแล้วสำนักข่าวอาทีของรัเสเซียรายงานคำพูดของเซเลนสกี้ที่เปรียบเทียบสถานที่จัดประชุมเมืองฮิโรชิมาว่าแสดงถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐถล่มเมืองฮิโรชิม่าเทียบฮิโรชิม่ากับบักมุดโดยย้ำว่าสิ่งปลูกสร้างที่บักมุดพังทลายจากการโจมตีโดยรัเสเซีย ขณะที่อาทีนำเสนอว่าความเสียหายที่สารัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นหนักหนามากกว่าที่กองกำลังของรัเสเซียปักหลักสู้ที่บักมุดแล้วก็โจมตียูเครนนะคะ